หลายหลายท่านต้องการคลิปนี้เพราะผมจะมาพูดถึงการต้อนรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือว่าไหว้ใจสิงเอี้ยอย่างไรให้เราเฮงๆและรวยๆสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับซิงเจียยูอีซิงนี่หัวใช้บอกกันล่วงหน้าเพราะว่าจากนี้ไปหลายๆท่านต้องการคลิปนี้เพราะผมจะมาพูดถึงการต้อนรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือว่าไหว้ใจสิงเอี้ยอย่างไรให้เราเฮงๆและรวยๆหนึ่งการไหว้ใจสิงเอี้ยนั้นในวันตรุษจีนถือว่าเป็นคนแรกหรือเป็นโอกาสแรกที่ฟ้าเปิดเราควรไหว้ที่ไหนบอกไว้เลยครับไหว้ที่หน้าบ้านที่เราอยู่อาศัยเองดีที่สุดคุณไม่ต้องไปที่สำนักหรือไปที่ศาลเจ้าใดๆทั้งหมดเลยนะครับเพราะใน1ปีเขาเปิดให้โอกาสวันนี้วันเดียวเท่านั้นที่จะต้อนรับหน้าบ้านนะถามว่าทำไมเพราะอย่างนั้นคุณคิดดูครับตั้งแต่วันที่31นะกลางวันเราไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านไหว้ปู่ย่าตายายไหว้ทุกอย่างแล้วเรายังอยู่ในบ้านไม่ต้องเดินทางไปไหนแล้วครับเพราะหลังจากคืนนั้นเป็นต้นไปตรงเที่ยงคืนเป้งประตูสวรรค์เปิดเทพเจ้าแห่งโชคลาภท่านเสด็จมาทันทีเปิดโอกาสทั้งวันเลยครับนั่นคือเราถึงมีความจำเป็นว่าอยู่ที่บ้านดีกว่าไปที่อื่นเพราะสุดท้ายเราไปไหว้ที่อื่นเรากลับมาบ้านธูปที่เราเชิญเจ้านั้นดับลงแล้วครับหมดสิทธิ์เมื่อธูปดับเจ้าก็หยุดอยู่ตรงศาลเจ้าเขานั่นแหละครับไม่มาถึงบ้านนี่คือกฎข้อแรกที่ผมจะมาบอกว่าไหว้หน้าบ้านคุณนั้นดีที่สุดไหว้ยังไงมีอะไรบ้างเตรียมของกันก่อนครับเรามาเตรียมของอันดับแรกที่ต้องมีที่สุดเลยคือเทียบเชิญสีแดงเขียนว่าเกงเชียไฉซิงต้อนรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภเป็นภาษาจีนหรือคุณจะเขียนภาษาไทยว่า ขอเรียนเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภบนเทียบสีแดง 2. เทียบสีเขียวครับเขียนสิ่งที่คุณอยากได้บนกระดาษสีเขียววันเดือนปีเกิดของพวกคุณทั้งหมดที่อยากได้อะไรที่อยากได้บ้างเดือน1เดือน2เดือน3จนถึง12เดือนเขียนบนเทียบสีเขียววางไว้นะอันดับ3ต่อไปมาถึงกระดาษที่ควรมีคุณมากคุณก็ใช้มาก1เทียงเถาจีเป็นกระดาษที่ปูสำหรับการไหว้เทพเจ้าที่มาจากสวรรค์เท่านั้นใช้เทียงเถาจีเงงเตี๋ยเงงเตี๋ยคือกระดาษเงินกระดาษทอง12ชุดนะข้อ4จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้1 นะครับเทียนแดง1คู่ฮะธูปหอม1กำมือฮะถังเงินถังทองต้องมีเสร็จแล้วกระถางธูปถ้าไม่มีกระถางธูปเราใช้แก้วตักข้าวสารนั่นคือวางไว้ครับน้ำชา5ถ้วยน้ำเปล่าถ้าเป็นน้ำสิงแล้วก็ยิ่งดีสุราหรือเบียร์อันนี้จำเป็นครับต้องมีครับข้าวสวย5ถ้วย5ถ้วยอาหารเจผลไม้5อย่างหรือผลส้ม5ลูกก็ได้ขนมบัวลอยเรียกว่าอ่างอีต้องมีและขนมจับกิ้มจับกิ้มคือขนมจันอับ
เมื่อของเตรียมไปหมดแล้วครับเรามีอะไรก็ต้องไหว้ฮะเตรียมไปหมดแล้วครับทุกอย่างดังนั้นอันดับแรกไหว้ทิศไหนในปีนี้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับเมื่อคุณเตรียมของทุกอย่างหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีดังนั้นตามผมมาเลยครับผมเดินออกมาจากบ้านประตูบ้านอยู่ตรงนี้แต่เรามาจัดโต๊ะไหว้ชัยสิงห์อย่างนี้คุณแปลกใจไหมครับเพราะคำนวณแล้วด้านนี้คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภคืนนี้ท่านจะเสด็จมาทางนี้เราก็จัดโต๊ะเขามาจากฟ้าแล้วกระถางธูปอยู่ตรงนี้เพื่อเราจะยกตรงนี้แล้วเดินเข้าบ้านในวาระสุดท้ายใช่ไหมครับอันนั้นพอเรามาเริ่มจัดพับชัยสิงเอี้ยผมวางตรงนี้ท่านหันหน้ามาทางผมเพราะเดี๋ยวผมจะคุกเข่าเพื่อต้อนรับแต่วันนี้ผมจะยืนให้ท่านดูเก้าอี้บางบ้านนำเก้าอี้หรูๆมาตั้งเพราะเดี๋ยวชัยสิงเอี้ยอาจจะเสด็จมาประทับนั่งอยู่ตรงโน้นเลือกที่ดีที่สุดที่สวยที่สุดสำหรับบ้านคุณวางไว้หันหน้าให้เรารู้ว่าท่านมานั่งนี่เหมือนอากงมหาเศรษฐีของมหานะมานั่งอยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมครับดังนั้นพอ5ทุ่มหรือ5ทุ่มกว่ายังไม่เที่ยงคืนนะครับเริ่มจุดจำไว้นะครับเที่ยงคืนเป้งเราถึงจะมีพิธีนะครับเราก็จุดเทียนตอน5ทุ่มกว่าเอาละ5ทุ่มกว่าใกล้เที่ยงคืนจุดรอจังหวะครับบางที่บางคนเขาทำหรูหราพอเที่ยงคืนเป้งทีมงานบอกเที่ยงคืนแล้วครับเขาก็ดึงปุ้งจุดแปลว่าให้ฟ้ารู้ว่าตรงนี้เรามีปรัมภิธีอย่าลืมนะครับไอ้กระดาษแดงที่มีกราบเรียนเชิญเทพเจ้าโชคลาภน่ะตั้งหงายท้องไว้ตรงเนี้ยบริเวณโต๊ะเนี่ยเพื่อให้ท่านเห็นท่านจะได้มานี่สีแดงนะเทียบแดงนะครับครับแล้วพอตรงเวลาหลังเที่ยงคืนเป้งเวลาของฟ้ามาแล้วครับใครจะปีอะไรก็แล้วแต่คุณเริ่มจุดธูป8ดอกนะครับ8ดอกถ้าใครท่องพระคาถาเทพเจ้าแห่งโชคลาภได้ก็ขณะจุดก็โอมชัมพลาจาเลนาเยนสวาหาโอมชัมพลาจาเลนาเยนสวาหาไปด้วยก็คือสร้างความมั่นใจและเคารพองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภเสร็จแล้วครับบัดนี้ได้เวลากราบเรียนเชิญอากงเทพเจ้าแห่งโชคลาภเสด็จมาข้างหน้านะฮะเสด็จมาข้างหน้าปั๊บถ้าเรามีลูกหลานปักธูปเลยครับปักธูปนี่8ดอกครั้งที่1นะครับอากงมาวันนี้บารมีเต็มเปี่ยมไปด้วยความสว่างเงินทองมาเต็มขอเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดขอเชิญอากงรับประทานน้ำชาเราก็ทำพิธีชงน้ำชาครับครั้งที่หนึ่งนะครับเราชงน้ำชาครั้งที่หนึ่งชงจิ้วนะครับเราก็ถวายเหล้าถวายเหล้าหกลิตรออกหน่อยไม่เป็นไรครับถวายเหล้าครับถวายข้าวยกครับถวายอังอีขนมอีบัวลอยแดงนะครับถวายส้มเจชัยขนมจันอับแค่นี้ก่อนแล้วกลับมาตรงพิธีครับจุดอีก8ดอกนี่ครับครบสูตรครับปีนี้ผมจะทำให้ครบสูตรจุดอีก8ดอกอันนี้ขณะที่เราจุดนี้เราให้นึกว่าอากงนั่งอยู่กำลังเจียเตอากงคนจีนนะครับชอบทานจับกิ้มครับก็เลยมีขนมจับกิ้มทุกครั้งเวลาไหว้เจ้าจีนคารวะครั้งที่2ลูกหลานมีความยินดีรอท่านมาทั้งปีเพื่อมีมาวันนี้
วันนี้ท่านมาแล้วรับประทานสิ่งต่างๆทั้งหลายข้างหน้าอย่างเต็มที่ขอเชิญบางที่นะครับลูกเอาลูกหลานมารำนางฟ้ามารำถวายเป็นเครื่องบรรณาการเพราะนั้นใครที่มีเสียงเพลงบ้างมีอะไรสิ่งที่บันเทิงเริงใจที่จัดกันเป็นพิธีก็ทำเลยตรงนี้ถวายท่านครับนะให้ท่านมีความสุขใช้เวลาไปเรื่อยๆสบายๆนั่งคุยอากงนะปีนี้นะถ้าธุรกิจจะเริ่มดีขึ้นเราก็คิดว่าปีหน้าเราจะลงทุนอะไรก็คือพรรณนากับเทพเจ้าแห่งโชคลาภยังไม่ต้องขออะไรทั้งสิ้นจำไว้นะครับยังไม่ต้องขออะไรทั้งสิ้นคุณจะใช้เวลาดื่มด่ำกับความสุขเหมือนคุยกับมหาเศรษฐีที่มานั่งหน้าบ้านการให้จะส่งผลถึงความร่ำรวยของเราไม่ใช่ว่าพอมานั่งปั๊บขอสตังเลยคุณเป็นคนมีสตังไปบ้านใครพับเขาขอตังเลยคุณพอใจไหมเออมันทำมาหากินเป็นยังไงปีที่แล้วเจอโควิดวุ่นวายปีนี้จะปรับปรุงยังไงนั่นครับแล้วพอสมควรอันนี้ครั้งที่3นะครับครั้งที่3ครับสร้างความมั่นใจให้เทพเจ้าโชคลาภว่าด้วยความศรัทธาด้วยความรักและด้วยความมั่นหมายอย่างจริงจังต่อถวยเทพเทวดาที่ท่านนั่งข้างหน้าขอคารวะครั้งที่3ครับขอพระองค์จงเมตตาประทานสิ่งที่ความเป็นมงคลตรงนี้สำคัญนะครับเราจะมาถึงเทียบเขียวครับเทียบเขียวทุกท่านที่มีเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของคุณสิ่งที่คุณอยากได้ในนี้ทั้งหมดในเดือนที่หนึ่งอยากจะทำธุรกิจครับอยากจะขอเงินกู้ขอให้แบงก์ผ่านอะไรอย่างเนี้ยคุณเขียนให้หมดตรงนี้แล้วอ่านอากงช่วยอย่างนี้ช่วยให้ทำธุรกิจช่วยให้ทำอะไรท่านก็อ่านให้ครบสิ่งที่คุณต้องการขออากงสัญญาว่าจะช่วยแล้วก็เผาไปเลยครับเราเริ่มแฟกส่งต่อไปในเมืองสวรรค์ทันทีสัญญาเราไปแล้วนะครับตรงนี้แหละเกิดจุดสำคัญเมื่อสัญญาไปเราให้เต็มที่เลยครับขอส่งถังเงินถังทองติดตามไปไอ้นี่คือตามไปก็คือจริงๆแล้วก็เผาเหมือนกันครับครับเงินทองทั้งหลายเนี่ยส่งให้เป็นค่าเดินทางก็เผาไปเหมือนกันครับนะผมก็วางให้ครับอันนี้ก็เผาไปเสร็จแล้วมาถึงจุดสำคัญครับตรงนี้บางท่านถือเป็นความเป็นมงคลบางบ้านเก็บไว้ที่บ้านครับบางที่ก็ถือโอกาสเผาไปครับแต่ทางชมรมผมอยากให้ท่านเอาตัวหนังสือนี้ไปแปะไว้หน้าบ้านนะแปลว่าท่านมาวันไหนเข้าบ้านทั้งนั้นเลยครับแล้วทุกอย่างของเนี่ยเราวางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับมาถึงจุดไฮไลท์สำคัญครับธูปอย่าให้ดับทุกคนสามารถปัก8เกิน3ได้ไปเรื่อยจนกระทั่งเยอะมาถึงจุดสำคัญอย่างน้อยคงเข้าเวลาพอสมควรเราก็ดูแล้วอากงให้เลยเอาอีกครั้งหนึ่งให้อากงชงน้ำชาอีกใช่ไหมครับเราก็ลีนเพิ่มมันถึงถือเคล็ดว่าไม่ควรลีนเต็มทีเดียวไม่ว่าน้ำชาหรือว่าเหล้าว่าอะไรนะครับแหมมือผมเนี่ยเบียร์เนี่ยมันจะมีฟองมันจะอร่อยตรงนี้เลยครับเนี่ยครับเปิดน้ำสิงวางไปเปิดฝาไว้ฮะถึงจุดสำคัญแล้วครับอากงบัดนี้ได้เวลาความเป็นมงคลของบ้านหลังนี้แล้วขอเชิญอากงเข้าสู่ประทับบ้านนำเงินทองที่มาทั้งหมดเข้าสู่บ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้ครับยกอันนี้ครับองค์ไม่เป็นไรครับยกอันนี้ครับเดินเข้าเดินเข้าสู่หน้าบ้านถวยเทพมึงสิงเปิดประตูต้อนรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ทั้งสองพระองค์เปิดประตูต้อนรับเองเทพเจ้าแห่งโชคลาภแล้วเราก็นำเข้าไปในบ้านทันทีเงินทองกำลังมาแล้วเข้าบ้านเลยครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ